มาดูข่าวใหญ่ต่อเนื่องแล้วครับเรื่องของคุณหมอยอนจิรนครสาธารณสุขนิเทศเขต12กระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ขับรถชนรปภ.เอาลำดับเหตุการณ์ให้ฟังกันละกันนะครับในช่วงประมาณสัก2ทุ่มที่ผ่านมานี่เองนะครับมีการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการชนว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตอยู่เยอะโดยพลตำรวจวิรชัยทรงเมตตาครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับทางผู้กำกับสน.สภ.เมืองนนทบุรีแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์ลงพื้นที่ที่กระทรวงสาธารณสุขบริเวณที่เกิดเหตุเลยครับถนนติวานนท์ที่ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจำลองเหตุการณ์แล้วก็เวลาที่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ไฟข้างทางให้เป็นเหมือนกับวันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงด้วยครับพร้อมกับรถที่ใช้ก็รถลักษณะคันเดียวกับที่คุณหมอยอนขับมานั่นเองโดยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านบอกว่าตรวจสอบเรื่องของไฟส่องสว่างในจุดเกิดเหตุพบว่าแสงสว่างนั้นชัดเจนครับระยะทาง100เมตรประกอบกับไฟหน้ารถด้วยแล้วก็ชุดแต่งกายของรปภ.ก็เป็นสีขาวตามข่าวกล่าวอ้างของผู้ต้องหาที่มองว่าไม่เห็นนั้นไม่สามารถที่จะกล่าวอ้างได้ครับเพราะว่าสีขาวยังไงก็เห็นครับด้านหน้าประตูไม่พบร่องรอยการเหยียบเบรกก่อนชนด้วยแสดงว่าวิ่งมาด้วยความเร็วสูงนี่นะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์จำลองที่รปภ.คนนี้นะครับแต่งชุดเหมือนวันเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเลยแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวๆแล้วก็คาดเขียวสะท้อนสีขาวอย่างนี้มันชัดว่าอย่างนั้นนี่นะถูกเหยียบตรงนี้นะครับนี่ประมาณสัก20กว่าวินาทีตามภาพประกอบที่กล้องวงจรปิดจับออกมานี้นะครับถือว่าเป็นหลักฐานที่จะเอาผิดได้เมื่อวานนี้เองนะครับในช่วง2ทุ่มผู้เห็นเหตุการณ์เอาว่าชื่อนายเอก็แล้วกันนี่นะขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาครับที่ถนนติวานนท์เพื่อจะเข้าไปในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับน้องสาวขณะที่ขับรถมาก็เห็นรถคันที่เกิดเหตุคันนี้แหละครับนี่นะกำลังถอยหลังรถออกมาจากซอยติวานนท์14/1ลักษณะเหมือนกับว่ารถเลี้ยวผิดซอยว่าอย่างนั้นก็ทำให้รถของตนเองต้องขับตามหลังกระทั่งเลี้ยวเข้าไปในซอยเกิดเหตุแล้วก็เห็นประตูรั้วปิดแล้วเลยจะเลี้ยวรถกลับไปใช้เส้นทางอื่นจากนั้นก็เห็นรถคันนี้นะครับมีชนประตูรั้วเราจนร่างของรปภ.กระเด็นไปอยู่ที่พื้นถนนจากนั้นก็ทับร่างรปภ.จนตุ่นอยู่ใต้ถลายไปประมาณสัก30เมตรไฟส่องสัญญาณนะครับก็เห็นด้วยแต่เรื่องของการเห็นที่ว่านี้ตนก็บอกให้จอดอยู่เช่นเดียวกันคนออกมาประมาณสักนี่นะมาดูแป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นรถต่อเพื่อก่อนที่จะขึ้นรถต่อก็กระชากคนที่อยู่ติดใต้แต่ไม่ออกมาก็เลยขับรถต่อไปโอ้ออกมาเลยเหมือนกับคนเมาไว้อย่างนั้นนี่นะเอาฟังเสียงดูครับผู้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นครับเห็นรถของเขาเนี่ยจอดอยู่กลางถนนจอดอยู่กลางถนนไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวาอยู่กลางถนนเลยครับผมก็เลยโอเคประตูเปิดผมก็จะวิ่งเข้าไปต่อแล้วก็มีรถกระบะสวนออกมาเป็นผู้หญิงขับเขาก็บอกมาว่าพี่ช่วยเขาหน่อยสงสารรปภ.อะไรเงี้ยผมก็ดูแล้วน่าจะชนแล้วล่ะอะไรเงี้ยผมก็เลยรีบจี้ไปจากประมาณห่างประมาณ100เมตรก็จี้ไปให้ทันก็เห็นรถเขาจอดนิ่งอยู่แล้วสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มเลื่อนรถช้าๆไปประมาณ40เมตรไปชิดขอบฟุตบาทด้านซ้ายครับแล้วผมก็ตีไฟใส่เขาครับเพราะว่าใต้รถเนี่ยผมเห็นว่ามันมีคนอยู่โผล่หน้าออกมาครับก็เลยคือถ้าไปต่อมันอาจจะคือคนอ่ะตอนแรกมันนอนอยู่หน้ากระโปรงเอ้ยหน้ากันชนรถครับแล้วช็อตที่รถมันค่อยๆเลื่อนไปเนี่ยกลายเป็นว่าคนอ่ะมาอยู่หน้าล้อหลังคือก็แปลว่ามันเหยียบไปแล้วล้อหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ลากไปครับนะครับมาดูเรื่องของความคืบหน้าของคดีบ้างคุณหมอยอนได้พบกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำรับทราบข้อกล่าวหาโดยมีท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจวิรชัยเดินทางมาสอบปากคำด้วยตนเองด้วยนะครับเนี่ยเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาไป3ข้อหาก็คือว่าขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสขับขี่รถขณะเมาสุราแล้วก็พยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยข้อหาสุดท้ายตำรวจสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบตามหลักฐานที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผู้เห็นเหตุการณ์บอกไปซึ่งคุณหมอยอนนั้นให้การยอมรับนะครับเพียงข้อเดียวคือขับขี่รถโดยประมาทครับ
ป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงได้รับบาดเจ็บแล้วก็สาหัสแล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่เงินสด 500,000 บาทประกันตัวออกไปนอกจากเรื่องของคดีความที่มีการเรียกร้องให้เอาผิดกับทางผู้ต้องหาตอนนี้นะครับที่ตกเป็นผู้ต้องหาของหมอยอนแล้วเมื่อวานนี้เองคุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการบริษัทเมาไม่ขับก็เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันเรียกร้องประเด็นดังกล่าวนี้กระทรวงไม่ควรนิ่งเฉยนะครับนี่ควรปฏิบัติให้เหมือนกับที่ผ่านมาเห็นไหมครับการสอบสวนข้าราชการลวนลามลูกน้องก็ยังสอบสวนเอาจริงมาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยหมอยอนนี่ก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นหมอด้วยยังมาขับรถแล้วก็เมาด้วยแล้วก็ไม่รับผิดชอบลงช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับจะต้องเอาผิดโดยเฉพาะเรื่องของการดำเนินคดีตามกระบวนการของข้าราชการขณะที่คุณหมอพันพิมลวิปุลากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายนั้นซึ่งเป็นของกระทรวงสาธารณสุขได้รับความเป็นธรรมยอมรับอุบัติเหตุคราวนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นซึ่งกระทรวงนั้นก็ได้เพิ่มไฟส่องสว่างทุกประตูทางเข้าออกแล้วก็ตัดแต่งต้นไม้รวมถึงสำรวจแก้ไขจุดเสี่ยงอื่นๆด้วยส่วนการรปภ.อายุ22ปีเท่าที่ตรวจสอบตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกตัวทางสมองนะครับก็คือว่ามือเท้าขยับได้แต่หายใจนั้นต้องใช้เครื่องอยู่คุณหมอยังต้องประเมินแล้วก็ไม่ไว้ใจนะครับถือว่าเหตุการณ์ยังอยู่ในวิกฤตอยู่คาดว่าประมาณสัก2สัปดาห์น่าจะรู้ว่านะครับจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดครับ